การจัดตั้งรัฐบาลผสมพันธ์กับหลายพรรคทั้งที่อยู่ฝ่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยก็มีอยู่หลายพรรคเช่นกันพี่น้องประชาชนคงจะเห็นกันอยู่แล้วแกนนำประชาธิปัตย์หลายคนเสนอตนเป็นรัฐบาลตั้งแต่เขายังไม่ทันรับเชิญเพราะการเป็นรัฐบาลมันกินเพลินแค่นั้นเอง ไอ้อ้างว่าเรื่องความสมานฉันท์ปรองดองของพี่น้องประชาชนมันเป็นแค่ปลายเหตุเป็นแค่วาทกรรมง่ายงามหรูเพื่อปูทางไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วหากินเป็นเศรษฐีด้วยภาษีประชาชนมันก็แค่นั้นรัฐมนตรีมีเงินเดือนเนี่ยแสนกว่าบาทแสนกว่าบาททำไมถึงกระหายเลือดอยากจะเป็นกันมากนักก็เพราะว่าแต่ละกระทรวงมันคุมงบประมาณเนี่ยนับหมื่นนับแสนล้านหวานคอไอ้พวกจระเข้ทั้งหลายขออนุญาตเอ่ยนามชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าประชาธิปัตย์บอกว่าที่จำเป็นจะต้องเข้าร่วมรัฐบาลเพราะเราต้องการความสมานฉันท์ปรองดองผมขอแสดงความยินดีด้วยและก็ขอให้มันมีความปรองดองเกิดขึ้นจริงๆเถิดมันจะได้เป็นสิ่งประเสริฐในประเทศนี้แต่ความปรองดองจะเป็นไปอย่างที่นายแทนพูดไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะประชาชนในชาติกลุ่มสีเหลืองกลุ่มกปปส.กลุ่มสีแดงกลุ่มหลากสีต่างรู้ดีรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าการที่ปลุกให้เฮโลสารพาออกไปขับไล่ใครต่อใครมาหลายสมัยมาณวันนี้ประชาชนเป็นแค่หางเครื่องเป็นแค่ตัวประกอบสร้างความชอบธรรมให้กับพวกนั้นแค่นั้นเองประชาชนตาสว่างก็เพราะพวกนี้มันเผยตัวตนที่แท้จริงทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับตัวเองในอดีตการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อความสมานฉันท์ปรองดองทำตามความเข้าใจของผมนั้นไม่ใช่เป็นแบบนี้ที่มันทำอยู่แบบของผมก็คือว่าเชิญทุกพรรคการเมืองมาเป็นรัฐบาลให้หมดรวมทุกพรรคไม่ว่าประชาชนพรรคไหนต่อพรรคไหนเอามาให้หมดไม่ต้องมีฝ่ายค้านเพื่อมาทำการหลอมรวมเพื่อมาทำการอภิปรายร่ายยาวถึงปัญหาที่คารากาซังมากว่า20ปีที่มันขัดแย้งแบ่งฝ่ายสาเหตุจากอะไรนำไปอภิปรายในสภาหาทางออกแล้วก็ขอขมาลาโทษกันถ่ายทอดให้ประชาชนดูเนี่ยสักเดือนใครเคยบิดเบือนอย่างไรให้สารภาพกันมาแล้วก็เริ่มต้นประเทศกันใหม่จนแม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับคสช.หมวดไหนมาตราไหนที่มันไม่เป็นธรรมก็แก้ให้หมดเมื่อเชิญทุกพรรคมาเป็นรัฐบาลด้วยกันอย่างนี้ความขัดแย้งแบ่งฝ่ายก็คงจะคลี่คลายหายไปอาจจะมีเพียงนิดหน่อยเนี่ยนี่คือการปรองดองที่แท้จริงเมื่อเป็นรัฐบาลแห่งชาติปรองดองเช่นนี้อยู่ให้ครบ3ปี
หรือว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสรรพแล้วก็ยุบสภาไปเลือกตั้งกันใหม่อย่างนี้มันพอแค่นได้แต่ตอนนี้คนอย่างน้อยผมว่าไม่ต่ำจาก20ล้านหรือมากกว่านั้นไม่ยินดีปีดาไม่ปรองดองด้วยเพราะว่ารัฐบาลได้ผลักพรรคพลังประชาชนไปเป็นฝ่ายค้านไปเป็นฝ่ายล้มเจ้าไปเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยผมมั่นใจว่าประชาชนคนที่เลือกก้าวไกลทั้งหมดคงจะไม่เห็นดีเห็นงามคงจะไม่ยอมปรองดองกับรัฐบาลแบบนี้และก็มั่นใจว่าคนเสื้อแดงเป็นจำนวนหลายล้านก็คงไม่มีความพอใจที่พรรคเพื่อไทยกระทำเช่นนี้แตกแยกอยู่ดีดังนั้นรวมทุกพรรคนี่คือหนทางปรองดองแต่อย่างน้อยที่สุดพี่น้องประชาชนที่เคารพรักยิ่งการที่แต่ละพรรคได้เผยตัวตนท่าแท้อย่างโจ่งแจ้งนั้นก็มันหมายความว่าถึงการเวลาที่พวกนั้นจะพบกับความวิบัติขัดสนประชาชนจะกวาดทิ้งในสนามการเลือกตั้งครั้งหน้าผมไม่ใช่หมอดูและไม่ต้องการตำราเอาเหตุการณ์อดีตที่ผ่านมาเปรียบเทียบยกตัวอย่างคนที่ไปแตกพรรคอย่างมากมายบรรดาเหล่ากปปส.ก็ดีพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคสุเทพพรรคอะไรต่อไม่อะไรแม้กระทั่งสาขาประชาธิปัตย์ก็ไปตั้งกันอย่างมากมายยกตัวอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติหมายมั่นปั้นมือจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตลอดกาลแต่เมื่อถึงอวสานได้ส.ส.กี่คนล่ะครับเพราะประชาชนรู้ท่าแท้ว่าประยุทธ์อยู่มา8ปีมันก็ทำได้แค่นี้ประชาธิปัตย์ก็เช่นกันเคยใหญ่โตโอฬารแต่เมื่อทรยศต่อประชาชนหาเสียงอย่างไรก็หาไม่ขึ้นแม้กระทั่งพี่น้องชาวปากใต้ก็ยังแททิ้งและแปลสิ่งโสโครกอีกตัวเข้ามาแทนแต่อย่างน้อยๆก็ได้พิสูจน์ไปว่าคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนหน้าซื่อใจคดผลสุดท้ายประชาชนจะกวาดทิ้งหมดไปไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์อ้างปฏิรูปก่อนเลือกตั้งประชาชนก็คลั่งไคล้ไปร่วมด้วยช่วยกันเป็นจำนวนมากแต่เมื่อได้รัฐบาลจากการยึดอำนาจเข้ามาเป็นบริหารประเทศกว่า8ปี9ปีก็ไม่มีการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมแม้กระทั่งตำรวจก็ยังย่ำอยู่กับที่ดังนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้แหละมันจะเชือดเฉือนทำลายตัวของพรรคการเมืองต่างๆที่ไปเป็นรัฐบาลในขณะนี้เพราะประชาชนเห็นไส้ทุกขดว่ามันทรยศอย่างไรถึงการอวสานแล้วการที่มันรวมตัวกันครั้งนี้ถ้ารวมตัวกันทำความดีไม่ว่าแต่ความดีมีน้อยกว่าความชั่วไม่ต้องพรรณนามากนะครับดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าเมื่อมาถึงณวันนี้นายทักษิณชินวัตรผู้ที่ถูกคดีทุจริตอย่างมากมายและยอมรับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและสารภาพว่าได้ทำจริงกลับมาเมืองไทยเหมือนจะสวยหรูปูทางด้วยกีบกุหลาบแต่ตอนนี้เมื่อมีคดีรุมเร้าอย่างมากมายทั้งลูกสาวและตัวเองคงจะคิดในใจว่าถ้ากูไม่กลับมาก็ดีอยู่ต่างประเทศก็เป็นเศรษฐีมีเงินนับหลายหมื่นล้าน
วันนี้ทักษิณคงจะคิดได้กว่า20ปีไปอยู่ต่างประเทศแทนที่จะนั่งสังเวชว่าเราได้ทำความชั่วดีทีห่างอย่างไรไว้ในแผ่นดินนี้พี่น้องประชาชนจำนวนมากเกลียดชังจนจำนวนมากก็ยังรักใคร่สมควรที่จะทบทวนหวนคิดจิตนิ่งนิ่งก่อนที่จะกลับมาตาประเทศไทยเมื่อเรากลับมาแล้วเราจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวให้พี่น้องประชาชนกลมเกลียวสามัคคีไม่มีความขัดแย้งเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็รีบบินมาประเทศไทยมาทำความดีอย่างนี้อนาคตของทักษิณยังไปได้แต่ขนาดยังมาไม่ถึงประเทศไทยทำอุบาทชาติทั่วแล้วดิวนรกฮ่องกงดิวลังกาวีดิวผีตายโหงอะไรเนี่ยที่มึงมาเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากสันดานของส.ส.เพื่อไทยแต่เกิดจากสันดานเจ้าของพรรคคือทักษิณมันทำความชั่วตั้งแต่ยังมาไม่ถึงประเทศมันคิดว่าจะได้เปรียบพอมาถึงประเทศก็สร้างความอาเพศอีกอย่างมากมายอย่างที่พี่น้องทราบผมเกรงว่าการเปิดโปงเรื่องชั้น14การเปิดโปงเรื่องคดีทักษิณมันจะไม่สามารถเช็คบินได้จริงๆเกรงว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูแต่ถ้าเป็นมวยแท้ไม่ใช่มวยต้มทักษิณได้ถูกเช็คบินอย่างแน่นอนรวมทั้งข้าราชการเป็นจำนวนมากที่ให้การช่วยเหลือเรื่องการป่วยเท็จป่วยจริงเรื่องนี้อยู่ในมือท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชผมอยากให้ท่านเสรีพิสุทธิ์แทให้หมดหัวใจเอาคนชั่วมาชำระโทษเพราะเขาได้ทำความเสื่อมเสียทำลายอนาคตของประชาชนคนไทยอย่างยับเยินแต่ที่ไม่สบายใจเกรงว่ามันจะเป็นกรณีเดียวกับเรื่องของผบ.ตร.ผบ.ตร.ทนายตั้มออกมาแฉออกมาเปิดโปงรายวันคนดูครั้งหนึ่งหลายแสนหลายล้านเรื่องผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.ถูกกล่าวหารับเงินเว็บพนันแต่บัดนี้รองผบ.ตร.ไปแล้ว1คนออกจากราชการแต่คนที่เป็นผบ.ปร.คนที่เป็นผบ.ตร.ยังอยู่สุขสบายดีแม้ว่าจะมีข่าวเงียบๆความเท็จความจริงไม่รู้อยู่อย่างไรเกรงว่าเรื่องคนชั้น14จะถูกลืมเลือนไปกับการเวลาหรือว่ามีการสมยอมผลประโยชน์จับตาดูกันไปครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักยิ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อการเมืองทุกฝ่ายและก็เป็นไปไม่ได้ที่ผมบอกว่าจะมารวมกันทุกพรรคเป็นรัฐบาลแห่งชาติเพื่อความปรองดองเป็นไปไม่ได้เป็นได้แค่เรื่องพูดมโนภาพไปเมื่อเป็นไปไม่ได้ทำอย่างไรให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าตอนนี้พรรคประชาชนแม้ว่าเป็นพรรคใหม่กำลังฝึกงานแต่ผมมั่นใจว่าเขากำลังซึมซับรับทราบความบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบรรดานักการเมืองรุ่นพี่รุ่นผีเปรตที่ร่วมกันโกงกินประเทศมาอย่างยาวนานพรรคประชาชนหมายมั่นปั้นมือจะเป็นรัฐบาล300เสียง250เสียงสมัยหน้าก็เป็นไปได้ถ้าทำการบ้านตั้งแต่บัดนี้การบ้านที่สำคัญฝากไปยังประชาชนหน่อยประชาชนไม่ต้องคิดมากเพียงแต่รักษาเขตเดิมของตัวเองไว้ได้ครบทุกเขตทำการบ้านให้แข็งขันยึดที่มั่นไว้ไม่ว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีจังหวัดใหญ่ๆเนี่ย
ยึดพื้นที่เดิมให้ได้ที่เหลือก็ขยายไปทั้งประเทศและก็เริ่มเปิดตัวนักต่อสู้ผู้กล้าที่จะลงเขตนั้นตั้งแต่บัดนี้แล้วก็สนับสนุนเขาไปทุกวิถีทางเพื่อลงไปซึมซับรับทราบของปัญหาพี่น้องประชาชนและนำมาตีแผ่แก้ไขในสภาเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกถ้าอย่างนี้ไปได้แต่ถ้ายังเดินไม่สุดลิ่มทิ่มประตูสู้แบบวิธีที่ตัวเองคิดไว้ไม่ให้คนรุ่นเก่ารุ่นโบราณแต่ความคิดเขาใหม่ได้เข้าไปเป็นส่วนผสมของพรรคด้วยเพราะเมื่อวานได้เห็นท่านเสรีพิสุทธิ์พูดว่าก้าวไกลเขายังเด็กเกินไปบางครั้งก็ยังคิดในสิ่งที่ไม่ล้ำลึกตึกตองหลายชั้นเรากำลังต่อสู้กับพรรคมารพรรคโจรปล้นชาติพวกนี้มันมีวิชามารมากถ้าเราสู้แบบดื้อดื้อซื่อซื่อเพียงอย่างเดียวการที่จะจัดตั้งรัฐบาลสมัยหน้าถ้าไม่ชนะมาอย่างเด็ดขาดพรรคทรราชทั้งหลายก็จะสามัคคีกันกำจัดสกัดกั้นทุกวิถีทางไม่ให้ประชาชนเข้าไปเป็นรัฐบาลโดยเด็ดขาดดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนใส่ซื่อประชาชนคือความหวังเราต้องเพิ่มพลังให้ประชาชนมีหวังมีกำลังใจในการโอบอุ้มคุ้มครองประชาชนไปสู่จุดหมายได้อย่าคิดว่าเหลือเวลา3ปี2ปีกว่ามันยาวนานพวกคู่ต่อสู้ศัตรูของประเทศชาติศัตรูประชาชนมันก็ยังดำรงตนอยู่และมันมีงบประมาณมีบ้านใหญ่คอยหนุนดังนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ของประชาชนถ้าจะมาสร้างความหวังใหม่ให้กับประชาชนต้องเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้โชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ